ความลับของเลข29และ92เลข29และ92นั้นนะเป็นเลขที่มีความลึกลับซับซ้อนอยู่2ประการนะประการแรกลึกลับซับซ้อนทางด้านอารมณ์คนที่มีเลข29หรือ92อยู่ในดวงเช่นเกิด29มีเลขรถเล็กบ้าน29หรือ92บางคนบอกโอ้เลขทะเบียนรถนี่เล่นอย่างดีเลย2992เลขหาบใช่ป่ะหรือว่า2939หรือ2299พวกนี้รับอิทธิพลจากเลข2992หมดกล่าวคืออารมณ์นะอารมณ์จะมีความวิจิตพิสดารบางทีก็ซับซ้อนบางทีก็คือเป็นคนมีความละเอียดอ่อนไงสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในอารมณ์ได้ดีเป็นศิลปินเป็นคนที่ทำงานด้านจินตนาการดีคนที่ใช้เลข29หรือ92ลืมไม่เลข29หรือ92ใช้เนี่ยนะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เสน่ห์แบบว่าค่อนข้างที่จะเห็นแล้วเนี่ยมีความน่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนดูเป็นคนที่แบบเขาเรียกไงเวลาทำอะไรก็กิริยางดงามออกแนวเป็นไฮโซผู้ดีเป็นความสวยงามหรือเสน่ห์แบบชั้นสูงทีนี้เลข29หรือ92เนี่ยนะถ้าหากว่าใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะเกี่ยวเนื่องกับความสวยงามทุกรูปแบบหรืออาหารก็ได้เราจะมาคุยกันเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทีนี้29หรือ92ต้องดูก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะจะใช้นะสำหรับคนที่จะต้องมีประโยชน์จากการคิดจินตนาการหรือความสวยงามมากเป็นพิเศษก็จะให้ผลดีจะเป็นธุรกิจอาหารเครื่องดื่มก็เป็นผลดีถ้าสมมตินะเราต้องอยู่ในแวดวงของการทำลักษณะที่เป็นด้านมืดสีเทาเนี่ย29หรือ92อาจจะเป็นเลขที่ดูจะเสียเปรียบเขาแต่ถ้าเราทำในธุรกิจที่เป็นธุรกิจเปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็อย่างที่บอกมันมีเรื่องความสวยงามความมีสุนทรียะเข้ามาปนเนี่ยก็จะดีมาก29หรือ92นั้นในมุมหนึ่งทำให้คนที่เมื่อกี้พูดเรื่องของธุรกิจอาหารใช่ไหมคนที่ใช้หรือว่าครอบครองหรือว่ามีเลข29หรือ92อยู่ในดวงหรืออย่างบางคนบอกมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์2992นะมีอยู่ในเลข3ตำรับประชาชนก็จะเป็นคนที่มีลักษณะของแม่บ้านแม่เรือนพ่อบ้านพ่อเรือนดังนั้นคุณสมบัติหรือทักษะในการที่จะทำอาหารทำบ้านเรือนหรือการดูแลหรือการทำธุรกิจเช่นถ้าเกิดใช้เลข29หรือ92ไปในธุรกิจทำความสะอาดดูแลความสะอาดหรือแม้แต่การดูแลคนเจ็บป่วยคลินิกดูแลพักฟื้นคนชราดูแลพักฟื้น อนุบาลเด็กทำนองนี้ก็จะเป็นเลขที่ส่งผลนะทำให้ธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าลื่นไหลเพราะว่าเลขเนี่ยมันไปเสริมทักษะในการทำงานนั้นๆไง29หรือ92ใครเปิดร้านอาหารนี่ถือว่ารุ่ง29หรือ92ใครทำธุรกิจเสริมสวยหรือเสื้อผ้าประดับตกแต่งถือว่ารุ่งแต่ว่าลักษณะของเลข29หรือ92นั้นเนี่ยการจัดแต่งร้านการที่มีสินค้าเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าหรือว่าร้านในลักษณะที่ดูเรียบหรูดูลักษณะที่ไม่เป็นอะไรที่มันดูแล้วหวือหวาเกินไปเป็นการสวยแบบเรียบสมมติเป็นร้านอาหารก็เป็นร้านอาหารที่ดูมีมาตรฐานไม่ต้องใช้ลักษณะของการมีอาหารตามเทรนที่แปลกแหวกแนวเพราะว่าอันนั้นจะเป็นอีกเลขหนึ่งทีนี้29หรือ92เนี่ยนะถ้าหากใช้ในการครองเรือนคนที่ครอบครองเช่นถ้าเรามีคนรักใช่ไหม29หรือ92ที่เป็นคนรักที่น่ารักรู้จักดูแลเอาใจใส่ดีมากดังนั้นก็ถือว่านะถือว่าเป็นเลขที่เหมาะสมนะกับการที่เราจะใช้ไปเพื่อการสร้างตัวสร้างครอบครัวระดับหนึ่งทีนี้ก็ตามกลับไปดูธุรกิจแล้วตามกลับไปดูตัวเราว่าเราเป็นคนที่ชอบนะที่จะมีคนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นคนนุ่มนวลอ่อนหวานอ่อนโยนอย่างนี้หรือไม่ถ้าเกิดชอบนะให้ใช้เลขนี้ให้เขาใช้เลขนี้เราใช้เลขนี้หรือคนใดคนหนึ่งนะก็จะทำให้มีลักษณะของกิริยาวาจาไปในทางนั้น29หรือ92นั้นถ้าพูดถึงในคุณสมบัติประจำตัวของผู้ที่ใช้เช่นใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเซนส์เป
็นคนที่มีลางสังหรณ์ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะติดที่เป็นคนที่ค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงคนที่ใช้เลข29หรือ92นั้นน่ะหลายต่อหลายครั้งเลยอ่ะคนรอบข้างอ่ะเขาอาจจะเข้าไม่ถึงความรู้สึกนึกคิดลึกๆในใจเพราะเป็นคนที่มีความคิดซับซ้อนในเชิงพินิจพิเคราะห์หรือว่าเชิงสุนทรียะไปพร้อมๆกันน่ะนั้นเวลาที่คุยอะไรกับใครเนี่ยคนอื่นต้องพยายามทำความเข้าใจแล้วก็เป็นไปในลักษณะของการเอาไปทำธุรกิจก็ได้เช่นถ้าเราเป็นคนที่ให้คำปรึกษาหรือว่าออกแบบทำสิ่งที่เป็นลักษณะความสวยงามเนี่ยเราก็จะทำได้ละเมียดละไมดังนั้นถามว่าใครที่เหมาะสำหรับการใช้เลข29หรือ92เช่นหลายคนมาหาอาจารย์อยากจะได้เลขนะที่เอาไปเป็นโทรศัพท์สำหรับติดต่อในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับความสวยความงามได้อาหารได้การออกแบบสร้างสรรค์ได้อีกมุมหนึ่ง29หรือ92นั้นแม้จะเป็นแม่บ้านนะอยู่บ้านธรรมดาเนี่ยดูแลบ้านเป็นหลักเลยเนี่ยก็เป็นเลขที่ทำให้มีเสน่ห์ดีเหลือเกินเคยได้ยินคำว่าโอ้โหสามีอยากจะกลับมาตายรังมั้ยอย่างนี้แหละคือเวลาที่เราใช้เลขนี้แล้วมันจะทำให้เรามีคุณสมบัติของความเป็นคู่ครองที่ดีทีนี้ถ้าในสายของนักพยากรณ์ก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะมีญาณทัศนะหรือว่ามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเซนส์เนี่ยสามารถที่จะอย่างรู้สิ่งที่ลึกลับได้ง่ายด้วยดังนั้นถือเป็นเลขที่พิเศษเลขหนึ่ง29และ92นั้นเหมาะกับคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการต้องดูแลคนอื่นดังนั้นถ้าเราคิดว่ามันเหมาะสมกับเราเข้ามาหาอาจารย์จะทำการหาเลข29หรือ92นะแล้วประกอบกับเลขอื่นทั้งหมดเลยให้เป็นเลขที่ดีให้เป็นเลขที่เหมาะสมให้เป็นเลขที่เราสามารถที่จะใช้ได้ในทุกๆบริบทของชีวิตต้นที่สำคัญนะเมื่อฟังอาจารย์เสร็จแล้วอย่าลืมนะว่าหลายๆคนนะฟังจบแค่นี้ก็ไปหาซื้อเลขอะไรก็ได้ที่มี29หรือ92อาจจะไม่ปลอดภัย 100% เพราะว่าการที่จะใช้เลขทั้งหมดเช่นสมมติเบอร์โทรศัพท์มีทั้งหมด10ตัวใช่ไหมเลขทั้งหมดจะต้องร้อยเรียงกันเป็นเลขที่มีคุณภาพดีทั้ง10เลขเลยจึงจะถูกต้องทีนี้ถ้าหากว่าเราไปซื้อแค่29หรือ92เนี่ยแล้วเลขอื่นๆเราไม่ได้ดูเราอาจจะเจอเลขเสียดังนั้นถ้าใครที่อยากจะครบถ้วนที่สุดอยากได้คุณสมบัติของเลข29หรือ92และเลขอื่นดีด้วยก็ให้ติดต่อมาอาจารย์จะหาเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องถูกโฉลกกับดวงกับอาชีพกับฐานะที่เราอยากใช้ส่วนใครที่ฟังอาจารย์แล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้ทุกเลขเลยไม่ว่าใครจะใช้เลขอะไรก็แล้วแต่หรือเราอยากจะใช้เลขอะไรก็แล้วแต่เราอะจะสามารถค้นหาหรือรู้ได้ด้วยตนเองหรืออย่างน้อยสุดเรารู้เลขของเพื่อนพี่น้องคนรักคนที่คุยกับเราอยู่เขาเกิดวันอะไรเขาใช้เลขอะไรที่เป็นเบอร์โทรศัพท์โทรหาเราเราจะได้เขาเรียกว่านะมีการประเมินเขาถูกว่าเขาจะเจอคุณลักษณะของเลขที่ทำให้เขามีวิธีคิดแนวคิดอย่างไรบ้างมันเป็นการเตรียมตัวและมองแผนระดับหนึ่งดังนั้นใครนะที่อยากจะมีเลขที่ดีอยากจะมีความรู้ที่ดีมีเลขที่ดีเข้ามาหาอาจารย์ได้อาจารย์หาเลขให้ใครอยากมีความรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในคอร์สเลขเจาะความลับชีวิตซึ่งอาจารย์จะไว้ในใต้คลิปนี้นะเข้าไปเรียนเข้าไปสมัครแล้วสามารถที่จะเริ่มเรียนได้เลยเป็นการเรียนออนไลน์เรียนได้จากที่บ้านเรียนได้จากทั่วโลกแล้วก็สามารถที่จะทบทวนได้ตลอดชีวิตดังนั้นใครที่คิดว่าเป็นความรู้ที่ดีคิดว่าอยากมีเลขที่ดีเข้ามาปรึกษาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาค้นพบเลขที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดเรามีความรู้เพิ่มขึ้นมาก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นหรือหาเลขให้คนอื่นหรือใช้เป็นอาชีพในการที่จะทำงานเกี่ยวกับตัวเลขได้เช่นเดียวกันขอให้ทุกคนโชคดีได้รับรู้นะความรู้อันนี้แล้วก็ได้มีเลขที่ดีที่ครอบครองและชีวิตมีความสุขมีความสำเร็จกับคอร์สเลขเจาะความลับชีวิต